สวัสดีครับพบกับคลิปในซีรีส์แจกสูตรซ้อมปั่นจักรยานอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นสูตรที่ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วเนี่ยเราซ้อมปั่นโซน6นะครับเป็นเวลา30วินาทีพัก90วิเป็นจำนวนทั้งหมด8ยกวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะพัฒนาความสามารถในการออกแรงในที่โซนสูงๆในระดับแอนแอโรบิกซึ่งเราใช้ในจังหวะเข้าได้เข้าเข็มในการแข่งขันส่วนคลิปนี้เราก็มาซ้อมในระดับโซน6แอนแอโรบิกเหมือนกันก็คือว่านำไปใช้หลักการเดียวกันแต่เพียงแต่ว่ามันต่างกันตรงที่ว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะซ้อมเป็นเวลานานขึ้นนะครับแต่ว่าเราก็พักเป็นเวลาที่นานขึ้นเช่นกันชื่อของสูตรซ้อมสูตรนี้เนี่ยชื่อว่า Full Recovery ซ้อมยังไงไปดูกันเลยครับการซ้อมก็เช่นเคยนะครับช่วง15นาทีแรกเนี่ยเราปั่นวอร์มอัพนะครับโซน1โซน2นะครับแล้วก็แบ่งเวลานะครับมาประมาณ 1-2 นาทีปั่นที่โซน 4-5 นะครับเพื่อให้ขาเนี่ยคุ้นเคยกับโหลดสูงๆนะครับผมเมื่อเราปั่นไปถึงจุดที่ว่าเราจะสามารถซ้อมได้โดยอย่างที่ไม่มีอุปสรรคขัดขวางเราก็เริ่มทำการซ้อมเลยนะครับก็คือปั่นที่โซน6นะครับเป็นเวลา45วินาทีเมื่อครบ45วินาทีแล้วนะครับเราก็พักนะครับปั่นโซน1เป็นเวลาประมาณ5นาทีและหลังจากที่เราซ้อมครบทั้งหมด4ยกแล้วนะครับเราก็เช่นเคยครับก็คือปั่นวอร์มดาวกลับบ้านนะครับโซน1โซน2อย่างน้อยนะครับ15นาทีทำไมเราถึงต้องวอร์มดาวนะครับการวอร์มดาวเนี่ยเพื่อให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันผ่อนคลายนะครับถ้าบางทีเนี่ยเราปั่นหนักๆมาแล้วเราไปหยุดกึกเลยนะครับอาจจะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้นะครับผมลองจัดไปซ้อมดูครับสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งเพื่อว่าจะได้เพิ่มพลังเวลาที่เราจะต้องปั่นในโซนสูงๆอาจจะเป็นตัวตัดสินแพ้ชนะในการแข่งขันของคุณได้สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาเจอช่อง Training with Jack ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดสั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาที่มีคลิปใหม่ๆเราจะได้ติดตามมาได้อย่างทันทีความรู้เรื่องเกี่ยวกับการปั่นจักรยานยังมีอีกเยอะครับผมเรามาซ้อมจักรยานเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงไปด้วยกันสวัสดีครับ